มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอยู่ไม่ไหวแล้วเคดอนหลาลาออกจากค่ายเจนนี่อีกคนค่ะทยอยลาออกจากค่ายกันเรื่อยๆนะคะสำหรับศิลปินในสังกัดของเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นล่าสุดนะคะโพสต์ภาพงานกลุ่มแต่ไร้แววนักร้องหนุ่มติสเคดอนหลาจนเจ้าตัวโรชี้แจงลาออกจากค่ายแล้วค่ะล่าสุดนะคะเคดอนหลาได้โพสต์ทาง Facebook ระบุว่าถามกันมาเยอะว่าทำไมไม่มีผมในรูปผมได้ลาออกแล้วครับอย่างรักเคารพในค่าย DM เสมอซึ่งเจนนี่ก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไว้เจอกันน้องขณะที่เคดอนหลาได้ตอบกลับว่าหนุยรักพี่ตลอดอยู่ในใจน้องบ่าวคนนี้ตลอดรักเคารพเสมอจ้าขอขอบคุณที่มาจากเคดอนหลาได้หมดท่าสดชื่นและขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ